กราบสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเวลา19นาฬิกานะคะ59นาทีก็อีก1นาทีก็จะถึงประมาณ2ทุ่มแล้วนะคะเนาะหลังจากที่ได้สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเดินจงกรมนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็มาไลฟ์สดแล้วก็ได้พูดถึงศิลปะนะคะวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่ได้ทำการศึกษาในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะว่ามีพื้นที่ใดบ้างแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเป็นเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเนี่ยนะคะมีความสำคัญมีความเกี่ยวข้องนะคะอย่างไรเนาะขอประทานอภัยนะคะนี้ก็จะได้เตรียมตัวนะคะแล้วก็ทุกท่านใดยังไม่เข้ามาก็เข้ามาได้เลยนะคะจะได้รู้ว่าสนใจนะคะแล้วก็ร่วมรับฟังเสวนาแลกเปลี่ยนนะคะหรืออาจจะแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะคะเนาะค่ะขอเวลาเตรียมตัวอีกสักประมาณ3นาทีนะคะโอ้48นาทีแปลว่าท่านลงคลิปก่อนเข้าไปสวดมนต์หมดเนี่ยท่านโตมอแล้วเสร็จแล้วก็จะไปนั่งสวดมนต์ที่หลังโอเคนะคะอยากจะได้กดแชร์อีกตัวนึงค่ะตอนนี้เราก็มาเข้าสู่การเสวนานะคะแลกเปลี่ยนกันว่าในกรอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะจากการศึกษาจากการที่เราเขียนบทความทางวิชาการและก็ผลงานทางวิชาการเนี่ยนะคะเรามีการกล่าวนะคะถึงความเป็นมานะคะความสำคัญแล้วก็ปัญหาตลอดจนถึงเราจะก้าวเข้าไปสู่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะแล้วก็วิธีดำเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของเรานะคะแล้วก็กรอบขอบเขตหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะลงลูกไปถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทซึ่งถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ว่ามีความสำคัญนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นมูลค่ากับผู้ประกอบการนะคะหรือมีประโยชน์ต่อวงวิชาการในระดับนิสิตปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยนะคะได้นะคะตลอดจนถึงสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดนะคะในการสร้างมูลค่าในรูปแบบต่างๆถ้าเรารับรู้ว่าในพื้นที่นะคะในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ของเราเนี่ยนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวใดนะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทางวัฒนธรรมนะคะทางด้านประสาททางด้านศาสนานะคะตลอดจนถึงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรมีความเกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนานะคะเป็นองค์ความรู้นะคะเพื่อการสร้างมูลค่าได้นะคะในทุกช่องทางดังนั้นเรามาศึกษาเรียนรู้กันว่าสิ่งเหล่านี้นะคะว่าด้วยประโยชน์อะไรนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะนะคะอันนี้มาคุยกันในภาคตอนเย็นเนี่ยนะคะจะเป็นในรูปแบบของ
วิชาการเนาะเขาเต็มรูปแบบของวิชาการเลยนะคะนะคะเพื่อที่จะ อธิบายให้ท่านได้รู้เข้าใจนะคะส่วนท่านใดนะคะเมื่อฟังแล้วนะคะเกิดความสงสัยนะคะเกิดประเด็นคำถามท่านสามารถที่จะอินบล็อกเข้ามาได้นะคะแล้วหลังจากนั้นยโสธราก็จะรวบรวมประเด็นความรู้คำถามทั้งหลายที่ทุกท่านได้คอมเมนต์เข้ามานะคะยโสธราก็จะทำเป็นอีก EP นึงนะคะเพื่อที่จะตอบคำถามนะคะโดยละเอียดนะคะเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านได้รับรู้ร่วมกันนะคะเพื่อเกิดประโยชน์นะคะต่อท่านเองเป็นสำคัญนะคะดังนั้นหากกล่าวถึงในลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวนะคะเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านเนี่ยของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะยโสธราก็มีวัตถุประสงค์นะคะในการศึกษาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะประมาณ3วัตถุประสงค์ที่ต้องการอยากจะรู้นะคะก็คือเราต้องการที่จะศึกษาเนี่ยสภาพทั่วไปนะคะของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทนะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะ2แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทนะคะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่ใดบ้างนะคะของจังหวัดสุรินทร์และนะคะการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะคะที่ได้จากปราสาทนะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะเราได้ทำการสำรวจนะคะพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์แล้วก็มีการสังเกตการแล้วก็มีการเข้าร่วมนะคะในการจัดงานประเพณีประจำปีนะคะแล้วก็เรามีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนะคะกับเราเนี่ยนะคะเพื่อมาซัพพอร์ตในผลงานทางวิชาการของเราชิ้นนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะผู้นำชุมชนนะคะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนะคะนักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมพระสงฆ์นะคะซึ่งโดยรวมทั้งสิ้นแล้วนะคะ35รูปคนนะคะในพื้นที่การศึกษาเนี่ยที่เราทำการศึกษาเนี่ยนะคะเราทำการศึกษาในพื้นที่ของปราสาทคุ้มโปนนะคะตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ2ปราสาทตาควายนะคะตำบลปากใดอำเภอพนมดงรากจังหวัดสุรินทร์และ3ปราสาทบ้านไพรนะคะตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์และก็4นะคะปราสาทช่างปีนะคะตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์และก็5ปราสาทตาเมินโต๊ดนะคะตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรากจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งผลการศึกษาเนี่ยนะคะเราได้พบว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามกลุ่มปราสาทในแถบอีสานเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากเลยและถือว่าเป็นการและถือว่าพื้นที่ตรงนี้นะยังเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเป็นเชิง อนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านควบคู่กันไปด้วยก็คือทั้ง2 อย่างเนี่ยจะซัพพอร์ตกันนะไม่ว่าแต่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงปราสาทนะคะและก็เป็นการในการที่เราไปเที่ยวในแต่ละที่ก็ยังเป็นการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านได้นำมาแสดงในพื้นที่ตรงนั้นโดยตรงได้ด้วยนะคะจึงถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากนะคะแล้วก็เป็นบ่อเกิดนะคะเป็นบ่อเกิดที่สำคัญกับการพัฒนาศิลปะนะคะการแสดงพื้นบ้านนะคะแล้วก็เป็นบ่อเกิดในการพัฒนาชุมชนและเป็นแนวทางในการส่งเสริมนะคะการพัฒนาชุมชนได้อีกทางไม่ว่าแต่จะเป็นการถอดภูมิปัญญานะคะอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะการผสมประสานระหว่างพิธีกรรมด้านพุทธศาสนากับพิธีกรรมพราหมณ์ฮินดูและแนวทางการพัฒนาศิลปะที่ได้จากบริบทพื้นที่เป็นสำคัญนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการดึงดูดและสร้างความน่าสนใจทั้งยังกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจำถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เป็นสำคัญอีกด้วยนะคะซึ่งคีย์เวิร์ดนะคะจากการตั้งคีย์เวิร์ดในผลงานชิ้นนี้เนี่ยนะเราก็ตั้งคีย์เวิร์ดไว้อยู่ประมาณ3คีย์เวิร์ดด้วยกันนะคะที่เราจะอธิบายทั้ง3คีย์เวิร์ดนี้นะคะให้ทุกท่านได้ทราบนะคะตามองค์ประกอบนั่นก็คือ1แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม2การพัฒนาศิลปะการแสดง3ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะเนาะดังนั้นเรามาศึกษากันว่า
จริงๆแล้วในยุคโลกาภิวัตน์ globalization เนี่ยนะฮะมีการพัฒนารูปแบบนะฮะการท่องเที่ยวในด้านต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อให้ทันต่อยุคต่อสมัยนะคะสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันเนี่ยที่สามารถเรียกผู้คนให้เข้ามาเที่ยวชมและสามารถนำเงินเข้าประเทศได้นั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะมองข้ามไปได้เลยในด้านของการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะนะคะการโปรแกรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวนั้นคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามกลุ่มปราสาทของโบราณในแถบพื้นที่อีสานใต้เนี่ยถือได้ว่ามีความน่าสนใจทั้งคนในประเทศเองและก็คนต่างชาติด้วยนะฮะหากจะกล่าวไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะฮะได้เริ่มนะฮะมันสิ่งเหล่านี้นะฮะได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนาะโดยรัฐบาลไทยในขณะนั้นเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีความสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจนะคะนำมาซึ่งรายได้นะคะเข้ามาสู่ประเทศเป็นยุทธศาสตร์อีกวิธีการหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตกต่ำและสามารถทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนจึงพยายามหาวิธีการที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะคะทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะไม่ต้องลงทุนมากเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะมีเส้นทางการเข้าถึงนะคะแล้วก็มีสิ่งที่ซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวด้วยนะคะดังนั้นจากผลกำไรที่ได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าไม่เหมือนทางด้านอื่นที่ต้องลงทุนสูงและกว่าจะได้ผลตอบแทนนะคะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรทั้งการออกนโยบายระดับชาติหรือการทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยนะรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งที่เห็นว่าสามารถดึงดูดนะคะให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจได้นะคะทั้งนี้การพัฒนาระบบคมนาคมตามโครงสร้างพื้นฐานนะคะหรือการจัดตั้งองค์กรที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวโดยตรงรวมทั้งการจัดปฏิทินการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวไทยขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะการท่องเที่ยวให้ได้รับการตอบรับที่ดียิ่งขึ้นดังเช่นในปี2530เนี่ยนะคะรัฐบาลไทยเนี่ยได้ประกาศให้เป็นปีการท่องเที่ยวนะคะและออกมาในปีพุทธศักราช2541แล้วก็542เนี่ยนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดเป็นการท่องเที่ยวที่เราเข้าใจดีนั่นก็คือ Amazing Thailand นะคะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเพราะเนื่องจากไทยมีการจัดกิจกรรมเที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกเดือนควบคู่กับการรณรงค์การตลาดนะคะบีมายซึ่งถือว่าบีมายแก๊สนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะนั่นเองด้วยนะคะการพัฒนาเนี่ยนะคะการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นอีกสาขาหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะที่มีความแตกต่างไปจากการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาอื่นเนาะซึ่งแต่การท่องเที่ยวเนี่ยจำเป็นต้องรักษาทรัพยากรหรือสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเอาไว้เพื่อเป็นสิ่งที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวนะคะและก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองเพื่อทำให้เกิดการผ่อนคลายและคลายเครียดจากสภาวะความตึงเครียดนะคะความรีบเร่งการแข่งขันนะคะซึ่งก่อให้เกิดอาชีพรายได้การกระจายรายได้และสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหรือรื้อฟื้นวัฒนธรรมที่กำลังสูญหายให้กลับมารื้อฟื้นกลับคืนมาเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ยังมีการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคือการดูแลและบำรุงรักษางานให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะบริษัทนำเที่ยวการคมนาคมขนส่งกิจการร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารกิจการโรงแรมที่พักแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเราสามารถแบ่งออกได้ประมาณ3ลักษณะ
การท่องเที่ยวก็คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสภาพแวดล้อมนะฮะการท่องเที่ยวนะที่มนุษย์สร้างขึ้นหรืออาจมีหลายประเภทนะคะแล้วประวัติศาสตร์โบราณสถานโบราณวัตถุด้านศาสนาประเภทสวนสาธารณะนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวประเภทศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและกิจกรรมนะคะดังนั้นนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์น่ะเป็นพื้นที่อีกเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะในแถบอีสานใต้นะคะรัฐบาลนะคะก็ได้ให้ความสำคัญอย่างมากนะคะในเชิงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะและพยายามที่จะพัฒนาให้เกิดรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะคะของจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็หลายแห่งหลายด้านนะคะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มปราสาทของโบราณที่มีมากมายหลากหลายที่เนี่ยนะคะปราสาทที่มีประวัติความเป็นมานะคะมีฐานคตินะคะมีความเชื่อด้านศาสนามีประเพณีที่เกิดขึ้นพิธีกรรมที่จัดขึ้นในรอบปีตามปราสาทของต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะก่อเกิดเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากแล้วก็หน้าที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดหรือให้ทราบในด้านของข้อมูลเชิงลึกความเป็นมาของโบราณสถานพิธีกรรมที่เกิดขึ้นประจำปีความเชื่อตำนานที่เคยมีมาดังนั้นการระดมความคิดเพื่อการพัฒนานะคะเพื่อการพัฒนาต่อยอดต่อไปและสามารถหรือสิ่งเหล่านี้นะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นศิลปะต่างๆที่เกิดขึ้นจากฐานคติที่มานะคะทั้งยังเป็นที่มาของการเสริมสร้างการท่องเที่ยวในทุกสาขานะคะโดยผ่านการแสดงที่กำหนดขึ้นมานะคะดังนั้นเราจึงเห็นความสำคัญนะคะในการรังสรรค์บทความทางวิชาการนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะคะของจังหวัดสุรินทร์เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปราสาทจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เพื่อพัฒนาศิลปะการแสดงแล้วก็เพื่อให้เห็นมิติในด้านคุณค่านะคะทางด้านวิชาการวัฒนธรรมศาสนาประเพณีพิธีกรรมความเชื่อประวัติความเป็นมาระหว่างศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับพุทธศาสนาแบบมหายานหรือลัทธิสายวานิกายนะคะตลอดถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถนำผลการศึกษาเนี่ยนะฮะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาการวางแผนการท่องเที่ยวกิจกรรมและการวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามกลุ่มปราสาทของต่างๆในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อีกนะคะดังนั้นประโยชน์นะคะประโยชน์ที่จะได้รับนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยนะคะเราได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทเนาะได้สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทนะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ได้ทราบถึงนวัตกรรมชุมชนนะคะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ได้ทราบในทางการพัฒนาต่อยอดที่ได้จากการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านจากรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นเดิมนั่นเองเนาะดังนั้นจากการศึกษาหรือการดำเนินการศึกษาของเราเนี่ยมันก็จะต้องประกอบด้วยรูปแบบของการศึกษาซึ่งมีอยู่ประมาณ3รูปแบบด้วยกันเนาะ1รูปแบบ1ก็คือเราศึกษาจากหนังสือตำราวารสารงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์ที่มีความรู้หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะเชิงระบบนิเวศนะคะแนวความคิดแล้วก็สารสนเทศในกรอบความคิดในการวิจัยนะคะเพื่อความชัดเจนแล้วก็เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะ2การศึกษาของเราหรือวิธีดำเนินการศึกษาของเรานั้นนะคะเราได้ทำการสัมภาษณ์นะคะ in-depth interview นะคะแล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลนะคะที่มีการสร้างกรอบแบบสัมภาษณ์เนี่ยอย่างมีระบบโครงสร้างนะคะกับการเก็บภาพประกอบในคราวเดียวกันเนี่ยนะคะได้อาศัยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลรายประเด็นที่เราต้องการทำการศึกษานะคะ
ตลอดจนถึงมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสรุปนะฮะข้อมูลเสนอแนะในการพัฒนานะฮะปรับปรุงในเชิงระบบการท่องเที่ยวเนี่ยเชิงระบบนิเวศนะคะโดยเป็นการสนทนาโต้ตอบนะคะอย่างไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมหรือการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเนี่ยถูกนำมาใช้ในการเขียนงานในชิ้นนี้ด้วยนะคะดังนั้นขอบเขตในพื้นที่ที่เราทำการศึกษานี่นะคะเราได้ศึกษาในพื้นที่ของปราสาทกุมโปนปราสาทตาควายปราสาทบ้านไพรปราสาทช่างปีและปราสาทตาเมือนทงแล้วก็กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเนี่ยนะคะเราก็ได้ใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ได้นำเรียนทุกท่านไปแล้วเนี่ย35รูปท่านนะคะซึ่งข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เราได้รวบรวมไว้ทั้งหมดเนี่ยนะคะหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้นนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นหน่วยงานการท่องเที่ยวนะคะสามารถเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวเพื่อการเข้าถึงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ได้นะคะหน่วยงานทางวัฒนธรรมใช้เป็นแหล่งการเข้าถึงเพื่อการอนุรักษ์นะคะศึกษาถึงแหล่งโบราณได้อีกด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานการศึกษาเนี่ยนะคะสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลนะคะเพื่อการเข้าถึงศึกษาด้านวัฒนธรรมนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านประชาชนเนี่ยนะคะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวนะคะด้านพาณิชย์ด้านการสืบค้นแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยด้านนาฏศิลป์นาฏยศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสามารถนำไปพัฒนาไปพัฒนาต่อยอดในท่ารำการแสดงหรือการประกอบการแสดงแสงสีเสียงอื่นๆในแต่ละบริบทของปราสาทที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องเล่านะคะที่มีความสัมพันธ์กับตำนานพื้นถิ่นแล้วก็มีความสำคัญกับคติชนนะคะนั้นๆ นะคะที่มีการรักษานะคะมีการต่อยอดแล้วก็มีการดูแลนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะเนาะค่ะท่านี้เรามาดูกันว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทเนี่ยนะคะเรามาสร้างความเข้าใจก่อนว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอนุรักษ์แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเนี่ย cultural tourism เนี่ยนะฮะมันเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็คือการเดินทางของผู้คนจากกลุ่มคนจากสถานที่หนึ่งไปสู่ยังสถานที่หนึ่งนะฮะเพื่อชื่นชมกับเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนอื่นนะคะทั้งนี้อันจะทั้งนี้นะคะผู้เดินทางเองก็จำเป็นที่จะต้องให้ความเคารพกับวัฒนธรรมของกันและกันนะคะเพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพความรู้ความเข้าใจและความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมกลุ่มชนนั้นๆอีกทั้งต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคคลวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะทั้งนี้นะคะจะทำอย่างไรให้เราได้ประโยชน์สูงสุดนะคะจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะฉะนั้นการที่เราทำการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีเลยก็คือเราจะต้องตัดอคตินะคะไม่ต้องมีการเปรียบเทียบว่าวัฒนธรรมของเราดีกว่าวัฒนธรรมของเขาไม่ดีเหมือนของเรานะถ้ามันมีการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยอันนี้จะเกิดปัญหากับการท่องเที่ยวทันทีดังนั้นวัฒนธรรมของที่อื่นนะคะเขาก็จะมีวัฒนธรรมถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปศึกษานะคะไปเรียนรู้นะคะไปวิเคราะห์ไปวิจัยเนี่ยเราก็จะได้มิติมุมมองนะคะได้องค์ความมามีส่วนร่วมนะคะพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่จะต้องมีความเคารพในวัฒนธรรมเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ชุมชนนั้นๆที่เราเข้าไปต้องให้ความเคารพในวัฒนธรรมของเขาในศักดิ์ศรีความเป็นคนของเขาที่เท่าเทียมกันนะคะดังนั้นนะคะการ
ท่องเที่ยวนะคะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทเนี่ยนะคะข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาแนวทางการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์นะคะเพื่อการต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ไว้นะคะก็คือก็จะมีอยู่ในลักษณะของพื้นที่แล้วก็แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์นะคะเพื่อการพัฒนาต่อยอดนะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเราไปทำการศึกษาในปราสาทภูมิโปนนะคะซึ่งตั้งอยู่บ้านบนตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมเนี่ยนะคะจากการที่เราได้สกัดองค์ความรู้ออกมาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือหนึ่งเลยคือแนวทางการพัฒนาศิลปะท้องถิ่นที่มีอยู่โดยชุมชนจะต้องเป็นผู้ที่คิดสร้างสรรค์จากศิลปะพื้นบ้านนะคะแล้วก็จัดการออกแบบคิดนวัตกรรมเพื่อได้ฐานทางวัฒนธรรมไม่ว่าแต่จะเป็นดอกไม้บูชาชุดการแสดงตำนานความเชื่อพิธีกรรมนะคะชุมชนจะต้องระดมความคิดจากนักวิชาการนะคะชุมชนปราชญ์ชาวบ้านและสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุดการแสดงศิลปะพื้นบ้านขึ้นมาใหม่นะคะให้มีความสอดคล้องให้มีความแปลกใหม่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปีเพื่อดึงดูดนะคะกลุ่มคนที่เข้ามาเที่ยวนั่นเองนะคะอัตลักษณ์เพื่อการพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ปราสาทกุมโปนนะคะจากที่เราได้ทำการศึกษาเนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นการศิลปะนะคะที่ได้จากตัวปราสาทนะคะมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้จากดอกลำเจียดนะคะได้แก่ไม่ว่าแต่จะเป็นทำขนมดอกลำเจียดหรือของฝากนะคะที่ได้จากฐานคติความเชื่อนะคะตำนานเรื่องเล่าประวัติศาสตร์หรือความเชื่อกับบริบทที่ตั้งของปราสาทไม่ว่าแต่จะเป็นพิธีกรรมประเพณีท้องถิ่นและดอกไม้ที่มาบูชาปราสาทและก็การแสดงชุดพระศิวะหรือตำนานเทพเจ้าฮินดูหรือศิลปะการแสดงการไร่รำพระศิวะเป็นต้นอันนี้ควรมีนะคะซึ่งจากการที่เราไปดูแล้วก็มันน่าจะเป็นการจัดชุดการแสดงขึ้นมาอย่างเช่นการแสดงรำถวายพระศิวะนะคะอย่างนี้ถ้าเราจัดการแสดงอย่างนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นการเจาะจงโดยตรงเลยว่าพื้นที่ตรงนี้น่ะเคยเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนแล้วก็มีพระศิวะสิงสถิตอยู่นะคะแล้วก็มีพิธีกรรมบูชาแล้วก็บวงสรวงสักการะพระศิวะนะคะแล้วก็ขอพรต่อเทพเจ้านะคะถ้ามีการจัดแสดงนะคะแสงสีเสียงแบบนี้ขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นอัตลักษณ์หนึ่งแล้วก็สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นกับพื้นที่แล้วก็กลุ่มคนที่เข้าไปก็จะสัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์เนาะบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มนต์ขลังและหลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงตำนานเรื่องเล่าที่เป็นตำนานปรัมปรานะคะที่มีความเกี่ยวพันทั้งด้านประวัติศาสตร์ที่เป็นสตอรี่เรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ผูกโยงกับดอกลำเจียดนะคะถ้าสามารถผูกโยงตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยให้จบไปอีกเรื่องเป็นเรื่องไปเนี่ยมันก็จะต่อยาวนะคะทีนี้กลุ่มคนก็จะเข้ามาแสดงกลุ่มคนที่เข้ามาเสพเนี่ยเขาก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆก็จะรู้ว่าที่เนี่ยมีตำนานมีเรื่องเล่ามีความเชื่อแต่ก็จะต้องมีนักวิชาการนะคะที่พูดดีๆนะคะแล้วก็พูดเชิญชวนกล่าวที่มาความหมายความสำคัญต่างๆมากมายจากข้อค้นพบในพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่จะเริ่มงานสักประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะคะก็จะมีการเล่าเรื่องจะมีการกล่าวอะไรมากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะเนี่ยก็น่าจะมีเชิญนักวิชาการที่เขาเขียนบทความหรือทำการวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้ให้ไปเป็นโคศกให้ไปพูดก่อนนะคะเพื่อยังให้พื้นที่ตรงนี้ว่าพื้นที่ตรงนี้มีคนมาทำวิจัยมีคนมาเขียนผลงานมีคนมาเขียนเป็นภาษาทางวิชาการแล้วก็ตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศนะเขามองเห็นอะไรมุมมองของเขาอะไรพื้นที่ตรงนี้มันมีความสำคัญอย่างไรฉะนั้นคนที่นั่งฟังนะคะก็จะเกิดความสำคัญไปด้วยว่าอ๋อที่เนี่ยมันมีอะไรดีนะคะที่นี่ควรจะมีอะไรแล้วก็ที่เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะต่อการพัฒนาต่อการอนุรักษ์นะคะต่อการรักษาต่อการสืบทอดต่อการสืบสาน
ไว้นะคะดังนั้นมันจึงเป็นความสำคัญนะคะต่อการอนุรักษ์รักษาอย่างยิ่งเลยนะคะพื้นที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นพื้นที่ปราสาทตาเมินทงนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่เขตบ้านหนองคันนาสามัคคีหมู่ที่8ตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมเนี่ยนะคะก็เป็นแนวทางในลักษณะของการระดมความคิดของชุมชนหน่วยงานนะคะนักวิชาการปราชญ์แล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการจัดการออกแบบชุดการแสดงตำนานพื้นถิ่นชุมชนยุคโบราณนะคะที่มีการรักษาปราสาทนะคะมีการทำยาสมุนไพรรักษาผู้คนแล้วก็การรักษาแบบโบราณนะคะมีพระพุทธรูปในปราสาทนะคะแล้วก็แนวทางการจัดการเป็นชุดเอกสารท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลและจังหวัดนะคะควรจัดให้มีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการพัฒนาพื้นที่เนี่ยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนะคะอย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็อัตลักษณ์นะคะเพื่อการพัฒนาต่อยอดเนี่ยนะคะที่ได้จากปราสาทเนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อในด้านศาสนาการรักษาการบำบัดยาสมุนไพรอัตลักษณ์ในทางการรักษาแบบโบราณชุดการแสดงระบำพระอาวุโลกิติสวนนะคะชุดการแสดงระบำตำนานเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ความเชื่อที่มีต่อการตั้งปราสาทนะคะการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทอโรคยาสารกับการรักษาวิถีแบบการแสวงบุญอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่เป็นความคิดใหม่นะคะเป็นมิติมุมมองในการพัฒนาต่อยอดแบบใหม่นะคะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวในเชิงการแสวงบุญก็ได้อีกแบบนึงนะคะปราสาทตาควายนะคะได้ตั้งอยู่ที่ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะแนวทางการพัฒนาและแนวทางการส่งเสริมเนี่ยควรจะมีการจัดระดมความคิดจากนักวิชาการนักวิจัยนะคะวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดแล้วก็ร่วมกับการวางแผนแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ประจำปีนะคะการสวดมนต์พรมแดนไทยกัมพูชานะคะการแลกเปลี่ยนศาสนานะคะการสวดมนต์อาเซียนวัฒนธรรมอาเซียนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในระหว่างแดนไทยกับกัมพูชานะคะเป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็ดึงดูดให้ผู้คนเกิดความสนใจแล้วก็เข้ามาเที่ยวชมได้อย่างมากมายนะคะดังนั้นอัตลักษณ์หรือแนวทางการพัฒนาต่อยอดไม่ว่าแต่จะเป็นนวัตกรรมที่ได้จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นอาหารประจำถิ่นตำนานเรื่องเล่านิทานความเชื่อที่เกิดจากฐานคติที่ได้จากปราสาทตาควายสิ่งเหล่านี้สามารถมาผูกโยงนะคะให้กลายเป็นการแสดงแสงสีเสียงไม่ว่าจะเป็นความเชื่อนะคะที่มีต่อปราสาทตาควายพิธีกรรมที่จัดขึ้นในรอบปีนะที่มีต่อปราสาทประจำถิ่นสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถพัฒนาร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนการทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศแล้วก็สามารถจัดการแสดงชุดระบำพระศิวะร่วมกันกับการแสดงระหว่างประเทศระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยนะคะอันนี้ก็คือผ่านไปแล้วนะคะและอีกพื้นที่หนึ่งก็คือจะเป็นปราสาทบ้านพลายนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เองนะคะแนวทางการจัดการเนี่ยก็ควรจะต้องมีการจัดการแสดงระบำกนกติ่งตองนะคะถิ่นกำเนิดหรือศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์นะคะการออกแบบชุดศิลปะพื้นบ้านและการแสดงที่ได้จากเอกลักษณ์ประจำถิ่นที่ตั้งของปราสาทบ้านพลายนะคะแนวทางการจัดการเป็นชุดเอกสารท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหรือจังหวัดการจัดการออกความคิดนวัตกรรมที่ได้จากฐานทางวัฒนธรรมเช่นอาหารกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรที่มีการจัดแสดงนะคะอาหารพื้นถิ่นของตนเองนะคะซึ่งมีการจัดในแต่ละปีแต่ยังขาดงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือขาดงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่มาซัพพอร์ตเพื่อให้เกิดกิจกรรมการโชว์
อาหารพื้นถิ่นของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรซึ่งที่เนี่ยจากการที่เราได้ลงพื้นที่แล้วที่นี่เขาจัดดีมากเลยนะฮะเขามีการทำแบบเป็นอาหารสไตล์แบบกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเลยนะคะเขาจะไม่ปนกับอาหารอย่างอื่นของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเลยเป็นอาหารของคนเขมรเลยนะคะแล้วก็คนที่ไปเนี่ยทานฟรีชิมฟรีแล้วก็สามารถรับประทานจนอิ่มหนำสำราญได้นะคะดังนั้นศิลปะการแสดงเนี่ยนะคะที่สามารถมาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นศิลปะพื้นบ้านแล้วก็สามารถแสดงในแต่ละปีนะคะของปราสาทบ้านไพรนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นระบำกนกติงตองอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์ฐานการท่องเที่ยวนะคะฐานการเรียนรู้ชุมชน11ฐานการเรียนรู้นะคะที่รวมกลุ่มชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมประเพณีบูชาปราสาทบ้านไพรประจำปีนะคะดังนั้นสุดท้ายก็คือปราสาทช่างปีนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งแนวทางการพัฒนาเนี่ยนะคะหนีไม่พ้นเลยในการจัดการแสดงระบำนะคะชุดนฤมานกายพระอวโลกิเตศวรหรือการออกแบบชุดศิลปะพื้นบ้านและการแสดงที่ได้จากเอกลักษณ์ประจำถิ่นที่ตั้งของอโรปยาสารช่างปีนะคะแล้วก็สิ่งที่จะสามารถนำอัตลักษณ์ในปราสาทเนี้ยมาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นสตอรี่เรื่องราวได้นะคะเราก็หนีไม่พ้นในรูปแบบของความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าหมอนะคะพิธีกรรมประเพณีเดือน3เดือน6นะคะแล้วก็วาระประจำเดือนที่มีการจัดขึ้นในปราสาทนะคะแล้วก็การบูชาประจำปีบวงสรวงปราสาทช่างปีนะคะแล้วก็ชุดการแสดงพระอโวโลกิเตศวรและพระพุทธเจ้าหมอซึ่งถือว่าสิ่งนี้นำมาเป็นนวัตกรรมนะคะทางความเชื่อแล้วก็นำมาเป็นนวัตกรรมประดิษฐ์นะคะที่สามารถสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้กลุ่มคนได้เข้ามานำเอาไปสักการะบูชาโน่นนี่นั่นนะคะได้นะคะตลอดจนถึงผลิตผลจากธรรมชาตินะคะพืชปลอดสารพิษนะคะตลาดชุมชนการจัดตั้งเพิ่มรายได้แก่ชุมชนพื้นที่ช่างปีนวัตกรรมดินเผามรดกภูมิปัญญาที่ได้จากฐานทางวัฒนธรรมโบราณนะคะเครื่องปั้นดินเผาที่กำลังอนุรักษ์สืบสานพัฒนาอยู่นั่นเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจากการนำมาเสนอทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นความสำคัญหรือเป็นสภาพของการท่องเที่ยวในปัจจุบันของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าได้มีการศึกษาได้มีการเรียนรู้เนี่ยนะคะเราก็จะมีการวิเคราะห์จุดแข็งวิเคราะห์จุดอ่อนโอกาสอุปสรรคนะคะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรามาฟังดูของในลักษณะของการวิเคราะห์จุดแข็งเนาะว่าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยอาจเป็นพื้นที่อีสานที่มีแนวพรมแดนติดระหว่างราชอาณาจักรไทยและกัมราชอาณาจักรกัมพูชานะฮะที่นี่มีความน่าสนใจนะฮะทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานอยู่2ลักษณะก็คือเป็นทั้งปราสาทที่สร้างขึ้นถวายพระศิวะและก็เป็นทั้งอโรคยาสารพุทธสถานแบบมหายานหรือพุทธศาสนาแบบมหายานทั้งนี้ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมพระพุทธรูปโบราณศาสนสถานวัดโบราณตำนานเรื่องเล่าด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปะการแสดงประจำถิ่นภาษาการแต่งกายเครื่องประเคมเงินสุรินทร์อันนี้ก็คือการวิเคราะห์จุดแข็งนะคะทีนี้ในด้านของวัดนะคะวัดแล้วก็ปราสาทของในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีชื่อเสียงในพื้นที่นะคะแล้วก็มีการจัดงานประจำปีนะคะในช่วงเดือนเมษาของทุกปีตามพื้นที่เนี่ยมักให้ความสำคัญในด้านการจัดกิจกรรมพิธีบูชาโดยการจัดประเพณีประจำปีขึ้นนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นประเพณีพิธีบวงสรวงปราสาทนะคะการจัดพิธีกรรมเส้นไหว้ปราสาทนะคะทั้งนี้มีกิจกรรมแสงสีเสียงมีการแสดงความเป็นมาด้านประวัติศาสตร์การรำนางอัปสรามีอาหารพื้นถิ่นที่มีอาหารพื้นถิ่นให้รับประทานนะคะมีสินค้าชุมชนมาให้บริการมากมายได้แก่ผ้าไหมเมืองสุรินทร์นะคะประเคมเงินโบราณและอื่นๆอีกมากมายนะคะมีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะมีจุดบริการที่จอดรถห้องน้ำนะคะป้ายบริการ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและก็มีการพัฒนาภูมิทัศน์อยู่ตลอดเวลามีการจัดการที่ชัดเจนและก็มีสัดส่วนอย่างดีมีการปลูกต้นไม้ต่างๆทำให้บรรยากาศร่มรื่นนะคะสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วยนะคะในด้านประเพณีความเชื่อพิธีกรรมเนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นประเพณีท้องถิ่นน่ะมีความเข้มแข็งอย่างมากนะคะแล้วก็มีอัตลักษณ์เฉพาะนะมีการแต่งกายเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลาวชาวกุยนะคะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะมีดนตรีของกลุ่มชนนะคะแล้วก็มีพิธีกรรมความเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมแกนมอของกลุ่มชนชาวไทยกุยพิธีกรรมจวนวมดของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรพิธีกรรมเล่นออกของกลุ่มชนชาวไทยลาวนะคะพิธีกรรมแซนกระม้วยของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะแล้วก็พิธีกรรมบูชาผีปู่ตานะคะต่างๆเนี่ยพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งยังมีความเข้มแข็งและดึงดูดชาวต่างชาติให้ร่วมกิจกรรมในแต่ละปีด้วยนะคะดังนั้นเมื่อเรามาวิเคราะห์จุดอ่อนเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะที่ได้รับการสนับสนุนในด้านการท่องเที่ยวนะมีการช่วยโปรโมตนะคะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงยังมีอยู่ไม่มากนะคะในช่วงประเพณีสำคัญประจำปีจังหวัดสุรินทร์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาทำกิจกรรมตามพื้นที่ต่างๆที่มีชื่อเสียงจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลเรื่องความสะอาดนะคะความเรียบร้อยได้ทั่วถึงทั้งนี้ในสถานที่จอดรถนะคะความสะอาดนะคะการเดินเท้าห้องน้ำทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่